เฮ้ย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 เสียงมันเสียงดวงนะภาพมันภาพอะไรวะใช่ป่ะก็ไม่ใช่ก็ผ่านภาษาก็แล้วใช่ไหมฮะภาษาสมมติผ่านมาแล้วนั้นเลยภาษาเลยสิ่งสมมติก็คือความรู้สึกแล้วความรู้สึกบางทีไปให้ใครรู้เหมือนเราก็ไม่ได้เราจะเอาความรู้สึกของเราใส่ผู้อื่นก็ไม่ได้ก็แปลว่ามันอยู่ของเอาไงลุงลุงเราไม่ได้เราจะเอาความสุขของเราใส่คนอื่นก็ไม่ได้ก็แปลว่ามันอยู่ของเอาไงลุงลุงเอาไงลุงลุงงงลุงก็งงเสียงมันมาจากไหนวะเนี่ยภาษาพูดด้วยถ้าไม่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนมันก็แปลว่าเราท่านต้องไม่มีตัวตนใช่ครับเมื่อกี้ก็ยังไม่เกิดมาอย่างเงี้ยก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะก็ยังไม่ได้เกิดมาเป็นตัวเราท่านถ้าไม่มีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเอาละก็ยอมไม่ได้กินแบบนี้จะไปหาห้อง YouTube อันนี้เฟซมาแล้วครับจะถามแล้วก็ถามมานะครับชาวเฟซนะเข้ามาสู่อะไรล่ะธรรมเนียมธรรมเนียมธรรมเนียม Q&A นะครับท่านถามผมก็ตอบท่านไม่ถามผมก็ไปวนๆผมแล้วนะครับใช่ไหมล่ะหรือจะให้ว่าไงเดี๋ยวสินะเข้ามาสู่อะไรล่ะธรรมเนียมธรรมเนียมธรรมเนียม Q&A นะครับท่านถามผมเอาละเทหะวัตถุที่ถูกหลุมดำดูดเข้าไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรครับหมดสภาพครับหมดสภาพเทหะวัตถุมันเป็นอย่างนี้เราให้ฟังก็ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับฟังให้ดีนะครับว่าลองมาจำลองภาพที่มันเป็นหลุมดับไปแล้วกันนะดาวฤกษ์ทั้งหมดก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละมันอยู่ขอบหลุมดับขอบทีนี้ไอ้เจ้าดาวฤกษ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะดูดดาวนพเคราะห์ทั้งหมดเข้ามาเป็นที่ดวงอาทิตย์ทั้งหมดดวงอาทิตย์ที่ว่าเนี่ยไม่มีบริวารแล้วนะมันก็จะไหลเข้าไปสู่ใกล้หลุมดำไปเรื่อยพอเวลาเข้าสู่ก็เรียกอะไรเส้นขอบนักฟิสิกส์เขาบอกว่าเส้นขอบฟ้าหรือเปล่าก็จะมีภาษาเขานะเส้นอะไรขอบแก้วก็แล้วกันขอบกะละมังก็ได้เอาได้ไหม
นั่นเส้นขอบกระมังก็คือปากลุ่มดำใช่ไหมครับปากปล่องภูเขาไฟก็พอจะเห็นภาพได้ปากปล่องภูเขาไฟนั่นนะฮะขอบปากปล่องภูเขาไฟนะดาวเรือทั้งหมดก็จะเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นถูกดูดแน่นอนดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์กันแล้วกันอย่าคิดมากมันจะดูดดาวนพเคราะห์ได้เข้าไปหมดแปลว่ามันจะอย่างเช่นดาวดวงนั้นที่ไปก่อนดาวพุธที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเดี๋ยวนี้นะนั่นสังเกตนะครับเวลานักดาราศาสตร์เขาพูดถึงความร้อนเนี่ยร้อนมากวายมหาศาลคือดาวพุธก็มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ต่อมาก็เป็นดาวศุกร์ต่อมาก็เป็นดาวโลกเราเนี่ยครับเนี่ยมันจะร่นเข้าไปเรื่อยมันจะอยู่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาเมื่อเวลาแท่งวัตถุมันใหญ่มันก็ใช้เวลานานมาไม่รู้กี่แสนล้านปีที่ว่าเนี่ยโลกเรากันแล้วกันเนี่ยมันจะไหลเข้าไปพอเวลาหมดโลกแล้วก็มีดาวอะไรถัดไปเนี่ยดาวอังคารที่ก็จะไปเหยียบบรรพุนิมลืนนี่เนี่ยนะฮะก็ดาวอังคารต่อถามว่าเป็นไงต่อมีมนุษย์ไม่ตรงนั้นมีไม่ดีเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปคิดมากสุดท้ายดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมันจะดูดดาวนพเคราะห์เข้าไปทั้งหมดกลืนกินให้หมดจะเร็วจะช้าท่านกับผมอยู่ลงบนโลกอย่าวิตกอกกระเพื่อมจำให้ดีที่พูดไม่รู้กี่แสนล้านนี่มันจะหมดไปไม่รู้กี่หมื่นล้านปีที่ว่านี่มันจะหมดไปเราท่านมีอายุกี่ปีต่อไปนี้ไหมท่านอยู่หน้าจออีกร้อยปีไหมที่จะอยู่ในโลกใบนี้ใช่อีกร้อยปีลุงในอีกร้อยปีนี่อยู่ตรงนี้ร้อยปีนี่พัฒนาให้มันหมดไปก่อนใช่ไหมไม่ต้องให้มันถูกลงที่มันดูดหรอกโลกใบนี้พัฒนาออกก่อนตามแนวทางของพุทธศาสนานี่แหละมันไม่มีแนวทางอื่นใดได้ด้วยไม่มีแนวทางศาสนาอื่นที่สอนเอาไว้ว่าจะเป็นชาติสุดท้ายได้ยังไงนะครับมีศาสนาพุทธศาสนาในโลกจริงนะเอาเข้าสู่ตามแนวทางนี้เท่านั้นเองงั้นผู้ใดก็ตามที่อยู่ในศาสนาอื่นมันจะไม่ยากเลยมีอยู่แค่สามคำสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสติสมาธิแล้วก็จิตมันอยู่แค่นี้เองก็มารู้จักสติสมาธิแล้วก็จิตก็มาเรื่องกายใจจิตใครก็ได้ในศาสนาใดไม่รู้จักกายใจจิตก็เอาแค่นี้ไม่ต้องแปลมาก ใช่ไหมฮะแค่นี้ก็หลุดเข้าไปสู่ไหนๆแล้วที่ว่านะครับกลุ่มเดอะก๊อดก็เข้าไปหาเดอะก๊อดก็เท่านี้แหละนะกลุ่มชาวมุสลิมก็เข้าไปหาพระอัลเลาะห์มันก็จบเอาจริงๆนะนะกลุ่มสาธุก็เข้าไปหาพระธรรมนะหลุดพระธรรมมันก็จบก็เป็นชาติสุดท้ายกันก็แค่นั้นนะลองจับจุดแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอย่างอื่นก็เป็นขยะมูลฝอยไปหมดแล้วนะครับใครจะแบกขยะอยู่ก็เชิญแต่ว่าทยาสายลุงไม่แบกอยู่แล้วพวกนี้ลุงแค่สองสามคำนี่ก็พอแล้วนะต้องเข้าใจนะเรื่องของเทหะวัตถุนะคุณกฤษกรนะครับหลุมดำ